เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนศึกหมอผีปะทะจอมขมังเวทหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทชาวบ้านทุกคนต่างอยู่กันอย่างพี่น้องเรียบง่ายมีกินมีใช้โดยการปลูกข้าวทำนาเพื่อขายให้นายทุนต่างพื้นที่ใครมีอะไรก็จะเอามาแบ่งปันกันกินเรื่องของเงินทองจึงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่ามีเรื่องของความเชื่อเรื่องเล่าเนื้อธรรมชาติมักจะอยู่คู่กับคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับความอาถรรพ์ต่างๆทำให้ชาวบ้านยังคงตื่นตระหนกกันตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขานั้นคือการเคารพ บูชาพระและขาดบุคคลสำคัญไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือหมอธรรมคนที่ร่ำเรียนวิชาอาคมเพื่อคอยปราบสิ่งชั่วร้ายให้คนในหมู่บ้านอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีคนเคารพ บูชานับถือกันอย่างมากหน้าหลายตาเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจรองลงมาจากผู้ใหญ่บ้านเลยก็ว่าได้ดังเช่นลุงทองชายวัย70 ปีเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านแกเป็นผู้มีวิชาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งสำนักของลุงทองหรือหมอผีทองนั้นตั้งอยู่ในใจกลางของหมู่บ้านถ้าชาวบ้านคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาให้แกรักษาเพราะชาวบ้านเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนมีสาเหตุจากพวกวิญญาณร้ายที่เป็นคนทำให้ป่วยหรือแม้กระทั่งเรื่องการถูกทำเสน่ห์ยาแฝดคุณไสมนต์ดำต่างๆก็ต้องให้หมอผีทองช่วยจึงมีอาการดีขึ้นวันนี้เป็นวันพระใหญ่ที่ตำหนักของหมอผีทองมีชาวบ้านเดินเข้ามาในตำหนักเป็นจำนวนมากไม่นานมีคนร้องเออะโวยวายดังลั่นร้องว่ามีคนผีเข้าเป็นเหตุให้หมอผีทองต้องทำพิธีขับไล่วิญญาณตนนั้นให้ได้ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มุงดูกันอย่างจ้าละวานหมอทองใช้ว่านอาคมฟาดลงไปที่ร่างของชายที่ถูกผีเข้าจนเขาร้องเสียงหลงมาด้วยความเจ็บปวดแต่เสียงที่ร้องกรีดออกมานั้นกลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงชายผู้นั้นพูดขึ้นในขณะที่ยังดิ้นพลานมือไม้กวาดข้าวของโดยรอบหล่นกระจัดกระจายหมอทองลุกขึ้นเหยียบหน้าอกบอกกูมามึงเป็นใครมาจากไหนผีที่สิงร่างจึงบอกที่มาที่ไปจนหมดว่าเป็นฝีมือของหมอผีอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่สำนักนี้อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านชื่อว่าอาจารย์โคซึ่งหลายครั้งหลายหนแล้วที่หมอทองได้บอกอาจารย์คงว่าอย่าเที่ยวไปรับทำของใส่คลายเพียงพอเห็นแก่เงินอย่างเดียวเพราะหมอทองไม่เคยรับทำงานสกปรกเช่นนี้เลยเมื่อรู้ว่าคนที่ก่อเรื่องคืออาจารย์คงแกเลยรีบไปตักเตือนอีกรอบเอ็งออกมาเดี๋ยวนี้รับทำของไม่ดีใส่คนข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นบาปนี่เองทำลายของข้าอีกแล้วอย่างนั้นดื้อชอบยุ่งกับข้าหลายครั้งหลายหนแล้วทั้งสองเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้หมอทองก็ไม่ยอมลดลาวาสออาจารย์คงโมโหที่มีแต่คนคอยขัดขวางเองก็พูดได้สิหมอทองคนไปหาเองเยอะแค่รักษาโรคงี่เง่าเองก็มีเงินกินสบายแล้วดูข้าสิมันต่างกันแค่ไหนข้าไม่ได้รวยอย่างเองข้าจะเลือกงานได้อย่างไรคนสบายแล้วก็พูดได้สิหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักจนถึงขนาดที่ว่าตัดขาดจากความเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอาจารย์คงโกรธแค้นมาจึงคิดการใหญ่ว่าจะทำของเสียหมอทองเสียแล้วความโทษจะทำให้แกทำเช่นนั้นจริงๆในคืนนั้นอาจารย์โคนั่งบริกรรมคาถาในมนต์พิธีของตนแกปลูกเสกหนังควายแผ่นใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับสะกดให้มันมีพลังแรงกล้า
ก่อนที่จะสั่งให้มันลอยและหลิวไปในอากาศมุ่งสู่บ้านหมอทองค่ำคืนอันเย็นเยือกหนาวทำให้หมอทองได้ยินเสียงตะกุกตะกาแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเข็มที่ฝังไว้ในร่างกายกระตุกเป็นระยะคล้ายกับเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังมุ่งมาหาแกหมอทองรีบลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ไหว้พระเอามนตราวิชาสายเขาที่ล่ำเรียนมาคอยปกป้องตนเองจนกระทั่งหนังควายที่อาจารย์คงเสกมันนั้นมาถึงมันพยายามเข้ามาทำลายหมอแต่ก็โดนพลังของพระพุทธคุณกันแก่ไว้มันพยายามฝ่าม่านแสงธรรมเข้ามาจากทางหน้าต่างประตูบ้านหมอทองเห็นดังนั้นจึงคิดไว้ว่าคงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจารย์คงก็คงจะไม่ลดละวาสอกง่ายๆแกพนมมือบริกรรมคาถาอีกครั้งพร้อมพูดขึ้นว่ามาจากทางไหนก็กลับไปทางนั้นกลับไปหานายมึงเสียจากนั้นแกเป่าลมใส่หนังควายจนมันกลับไปหาอาจารย์คงผู้เป็นเจ้าของในขณะที่อาจารย์คงนั่งอยู่ระเบียงบ้านเพื่อเฝ้ารอเวลาจัดการเสียนน้ำแต่แล้วหนังควายก็พุ่งกลับมาใส่แกจนเกิดไฟลุกท่วมลานท้องแตกตายขาดีอาจารย์คงนอนตายอยู่หน้าบ้านตนเองอย่างสยดสยองลุงเช้าชาวบ้านที่พบเจอต้องพะงันกับสภาพศพที่น่ากลัวและต่างลือกันไปว่าแกตายด้วยอาคมของตนเองเป็นแน่จนกระทั่งวันเผาศพมาถึงทุกคนก็ต่างประหลาดใจที่ศพอาจารย์คงนั้นเผาไม่ไหม้รอยสักยันต์ที่มีอยู่ตามร่างกายนั้นมันกลับเปล่งแสงขึ้นมาในทันทีที่โดนไฟเผาสับเปลือถึงกับต้องเพิ่มฟืนเพื่อให้ไฟลุกท่วมร่างให้ทั่วผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังพบว่ามันไม่สามารถที่จะไหม้ศพไปได้มีแค่รอยดำจากควันไฟเท่านั้นสับปะเลอจึงตัดสินใจที่จะฝังแทนพิธีการก็เริ่มขึ้นในเย็นวันนั้นศพของหมอคงถูกฝังไว้ที่ท้ายวัดเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปได้3คืนในคืนวันที่4ช่วงเวลาเที่ยงคืนขณะที่ทุกคนต่างกำลังนอนหลับไหลแต่แล้วก็มีบางสิ่งที่ตื่นมาจากหลุมโศกมันชูมือขึ้นมาที่มีแต่รอยไหม้เหนือพื้นดินพร้อมกับลากร่างที่ผอมแห้งขึ้นมาร่างนั้นมีแต่นอนช้อนชัยเต็มไปหมดยันที่สักไว้บนร่างของมารเกิดเปล่งแสงออกมาท่ามกลางพายุกระหน่ำอย่างหนักม้าในหมู่บ้านรวมใจกันหอนระงมร่างอาจารย์คงลุกขึ้นเดินกระโผกกระเปรีตัวลงเข้าไปยังใจกลางหมู่บ้านชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังตั้งวงเล่ากันอย่างเพลินใจที่หน้าบ้านจู่ๆพวกเขาสังเกตว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบเริ่มมีหมอกลงจางเอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหมอกอะไรมาจากไหนจนกระทั่งปรากฏร่างหนึ่งเดินมาจากในหมอกหน้าไอ้ทองมันอยู่ไหนกูจะไปคิดบัญชีกับมันเสียงนั้นเอ่ยขึ้นด้วยแรงอาฆาตทั้งหมดที่มีชาวบ้านที่เมากันอยู่นั้นต่างขยี้ตาว่าใช่ผีอาจารย์คงหรือไม่ท่านใดที่เห็นถึงกับขวัญผวากระโดดหนีล้มลุกคลุกคลานเอาตัวรอดกันอย่างมีชีวิตเสียงหัวเราะของผีร้ายดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณไปหมอกหมอทองเร็วพี่อาจารย์คงมันออกอาวาสแล้วพวกเขารีบวิ่งหนีตายไปที่บ้านหมอทองพ่อหมอพ่อหมอพี่อาจารย์คงมันกลับมาแล้วมันตามพวกข้ามาติดหมอทองได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเดินออกมาพร้อมสะพายยามเพื่อออกไปสู้กับผีร้ายเมื่อหมอทองออกมาไม่ไกลนักก็เห็นว่าผีไอ้โคง
กำลังกัดกินข้างในส่วนของเป็ดไก่ละแวกนานมันหันมาเจอหมอทองพร้อมพุ่งเข้าหาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงหมอทองหลบได้อย่างทันท่วงทีแล้วคว้าข้าวสารเสกซัดกลับไปจนผีไล่ปวดแสบปวดร้อนไปทั่วลาจู่ๆร่างกายของมันก็มีแผลเกิดขึ้นแต่พี่ไอ้คงยังไม่ยอมอยู่พุ่งตัวเข้าบีบคอหมอทองจนแกหายใจไม่ออกล้มกลิ้งทับกันไปกันมาอยู่แบบนั้นหมอทองเห็นท่าไม่ดีแกพนมมือบริกรรมคาถาร่างของแกมีแสงสีเหลืองขึ้นมาจากนั้นทำให้ผีไล่ถูกแผดเผาจนมันรีบกระโดดห่างออกไปพี่ไอ้คงไม่ละความพยายามมันพุ่งเข้ามาหาหมอทองอีกครั้งแล้วใช้เล็บแหลมคมตบาดเข้าไปที่แขนของหมอทองจนของเหลวสีแดงไหลออกมาหมอทองใช้มือข้างที่เหลือกุมแขนที่บาดเจ็บแล้วเอามือควักลงไปในย่ามแกหยิบตะกรุดขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วคว้างใส่ผีหลายจนพี่ไอ้คงนอนหมดแรงกองอยู่กับพื้นหมอทองใช้โอกาสที่มันอ่อนแอลงใช้สายสีนมัดที่มือเท้ามันไว้ให้แน่นชาวบ้านก็คอยช่วยจับมันไว้ไม่ให้ดิ้นหนีไปได้จากนั้นแกใช้ประคามคล้องเข้าไปที่คอของมันจนกลายเป็นไฟนรกแผดเผาร่างของผีร้ายมันร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดตายแล้วก็ไปตามทางของเองเถิดไอ้ทองทุกอย่างมันคือผลกรรมที่เองก่อไว้หมอพูดขึ้นในขณะที่ร่างของพี่ไอ้คงกำลังไหม้จู่ๆร่างของผีร้ายก็ได้ระเบิดขึ้นมาพร้อมกับแสงสีเหลืองจ้าสว่างจนแสบตาพอแสงนั้นจางลงไปก็ไม่มีร่างของผีร้ายแล้วทุกอย่างกลับมาสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเพราะการกระทำของอาจารย์โคทำให้แกเห็นธรรมแกตัดสินใจทิ้งทุกอย่างแล้วหันหน้าเข้าวัดกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวยงไปในที่สูงจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเจอผีร้ายอาจารย์โคงอีกเลยหลายปีต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับความเจริญมากขึ้นด้วยการแพทย์ที่ทั่วถึงผู้ป่วยหลายคนยังหันมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นทำให้ไสยศาสตร์เป็นแค่ความเชื่อกันสืบมาเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ